ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช 2548สนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลายาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันแว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ว่ามหานครสตรีททอล์คครับผมอุ๋ยภาคภูมิพันธ์สถิตย์จะพาทุกท่านไปพบกับแคนดิเดตผู้ว่ากทม 5 คนด้วยกันเราเจอกัน5วันนะฮะไปเจอกันแบบถึงตัวถึงใจไปดูซิว่าเวลาหาเสียงเป็นยังไงนโยบายของเขาเนี่ยเป็นยังไงเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของทุกท่านก่อนถึงวันใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกอาทิตย์ที่22พฤษภาคมนี้นะครับท่านผู้ชมครับคนกรุงเทพไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ากทมมา9ปีนะฮะแน่นอนว่าปัญหามันหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินขยะมลพิษรถติดน้ำท่วมเรื่องของคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจปากท้องคนกรุงเทพคงมุ่งหวังให้ผู้ว่ากทมคนใหม่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้วันนี้วันแรกนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอดีตผู้ว่ากทมเขาเป็นผู้ว่ากทมที่มาจากการแต่งตั้งและเขามุ่งหวังว่าจะได้เป็นผู้ว่ากทมจากการเลือกตั้งของคนกรุงเทพแบบตัวจริงเสียงจริงสโลแกนของเขาก็คือกรุงเทพต้องไปต่อจะไปต่อยังไงแล้วเขาจะทำอะไรกับเราบ้างเขาจะคุยอะไรกับเราบ้างจะสื่อไปถึงกับคุณผู้ชมที่เป็นคนกรุงเทพยังไงบ้างตามผมไปเลยนะครับพบกับพลตบเอกอัศวินขวัญเมืองครับเรานัดกับคุณอัศวินที่ตลาดย่านบางแคนะครับบอกว่าจะไปหาเสียงแถวนั้นไปรับฟังเสียงของพ่อค้าแม่ค้าบ้างบรรยากาศวันนี้ก็แม่ฝนตกแต่เช้าเลยนะครับคุณผู้ชมพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องทำใจฝนตกก็อาจจะทำให้ค้าขายได้ยากหน่อยท่านอัศวินขวัญเมืองนะฮะคงต้องขออนุญาตพูดคุยกันหน่อยนะครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากดูว่าผู้สมัครผู้ว่ากทมเนี่ยเวลาเขาลงพื้นที่หาเสียงเนี่ยไปรับฟังปัญหาไปเจอชาวบ้านเขาสะท้อนมาแล้วเราจะอะไรยังไงกันบ้างอย่างเงี้ยส่วนใหญ่วันนี้เห็นเน้นมาตลาดเลยนะวันนี้เน้นมาตลาดเลยตลาดเพราะตลาดที่นี่มันมี 3-4 ตลาดในเขตบางแคเนี่ยเขตบางแคนะครับวันนี้เรามาเขตบางแคกันพี่ทำไมพื้นที่ตลาดมองว่ามันมีสิ่งที่จะต้องไปช่วยเขาอย่างไรคือความต้องการหรือว่าปัญหาเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับอย่างตลาดนี่ก็ปัญหาเรื่องอะไรเรื่องขยะเรื่องท่อน้ำเรื่องปล่อยไขมันลงในท่ออะไรเงี้ยเราก็มาทำความเข้าใจเขาเรื่อยมาเรื่อยพี่มาบ่อยแล้วก็มาบอกว่าช่วยกันนะอย่าปล่อยให้ไขมันมันลงท่อเดี๋ยวมันจะตันท่านอัศวินตั้งแต่ตอนที่เป็นรองผู้ว่ามาเป็นผู้ว่าตอนนี้กำลังสมัครช่วงหาเสียงเนี่ยตั้งแต่วันรับสมัครเป็นต้นมาจนถึงขนาดนี้เนี่ยคิดว่าปัญหาทั้ง50เขตในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยเรามองว่ามันมีปัญหาของเขตไหนที่จะต้องถ้าได้เป็นผู้ว่ากทมอีกครั้งเนี่ยต้องเข้าไปแก้แบบเร่งด่วนเป็นพิเศษเลยไหมหรือว่าอะไรยังไงต้องเรียนคุณภาคภูมิอย่างนี้นะครับปัญหาของแต่ละเขตเนี่ย50เขตมันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนเลยนะพื้นที่ทางกายภาพเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยบางโซนตะวันออกสมมุตินะโซนมันก็จะมีพื้นที่เกษตรครับพวกนี้ปัญหาก็อย่างหนึ่งชุมชนชั้นกลางอย่างเช่นแถวพระนครป้อมปราบปทุมวันแถวยงลงยุวราชปัญหาก็อีกอย่างมาแถวฝั่งทนเนี่ยมันจะไปติดตรงนี้ก็จะติดข้างหลังนี่ก็ติดสมุทรสาครกับนครปฐมปัญหาก็อีกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกคุณภาคภูมิว่าปัญหาของใน50เขตเนี่ยมันต่างกันเลยนะครับไม่คล้ายคลึงกันไม่ใกล้เคียงกันเท่าไหร่คงจะไปบอกว่าจะแก้เขตนู้นก่อนเขตนี้ก่อนคงไม่ได้ หรือยังไงหรือต้องแก้พร้อมกันไปด้วยคือต้องแก้แบบคู่ขนานแต่ว่าเราดูที่ว่าเอาตรงว่าเขตบางแคนี่เรื่องอะไรเรื่องคู่ค้าเรื่องตลาดเขตโซนตะวันออกเรื่องเกษตรเรื่องน้ำท่วมเรื่องน้ำขาดตอนหน้าแล้งอย่างเงี้ยปัจจัยมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าจะไปแก้อะไรก่อนหลังเนี่ยไม่ได้มันต้องแก้คู่ขนานกันไปเลยคือถ้าจะมองในอีกมุมหนึ่งเนี่ยการที่ได้เป็นผู้ว่ากทมมาก่อนแล้วถ้าจะได้เป็นต่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งถือว่าเป็นความได้เปรียบที่เราได้เจอมาก่อนหรือรู้ปัญหาก่อนหรือทำมาก่อนเลยไหมเหมือนที่ท่านบอกว่ากรุงเทพต้องไปต่อจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบอะพอเราเห็นปัญหาแล้วที่ผ่านมาเราก็โอ้โหปัญหาเนี่ยมันยุ่งเหยิงสลับซับซ้อนถามว่ามันเกินความสามารถมันก็ไม่เกินเราก็ต้องพยายามแก้ให้ได้เพราะว่าพี่น้องประชาชนเขาก็หวังจะต้องให้เรามาดูแลเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้ปัญหาแล้วก็ถามว่าบางคนอาจจะถามเอาแล้วรู้ปัญหาเราไม่แก้ให้หมดเลยแหมว่าจะรู้ใจหรือว่าจะถามเลยคือประชาชนก็จะถามว่าเอาแล้วอยู่มาทำไมไม่แก้ให้หมดล่ะผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะที่ผ่านมาเราก็พยายามจะแก้เหมือนกับที่เขาพูดผมยกตัวอย่างง่ายๆบอกคลองสวยน้ำใสเนี่ยตั้งแต่ปี 2530 กว่า 30 กว่าปีที่แล้วนะเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยคลองหลอดเนี่ยที่น้ำหลวงเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่สะอาดไม่สวยไม่งามเดี๋ยวนี้เป็นไงสวยงามมีปูปลาในคลองแล้วเนี่ยตั้งแต่สนามหลวงไปถึงโน่นเลยลงเจ้าพระยาที่ข้างๆโรงเรียนราชินีตรงปากคลองตลาดเนี่ยมันก็สะอาดแล้วหลายๆคลองอย่างคลองพดุงกรุงเกษมอย่างเงี้ยเราก็แก้ไขลอกขึ้นมาแล้วก็เอาเรือไฟฟ้าพัฒนาเข้ามาถามว่ามันพอไหมมันยังไม่พอไงครับก็อยากจะบอกคุณภาคภูมิว่าพี่เนี่ยก็เป็นคนทำเรื่องเรือไฟฟ้าแห่งแรกเรือพลังงานสะอาดแห่งแรกเลยที่คลองพดุงเรือไฟฟ้าเนี่ยตั้งแต่มีประเทศไทยมาเนี่ยพี่ก็เป็นคนแรกที่ทำในคลองพดุงกรุงเกษมแห่งที่2ก็ที่คลองแสนแสบแต่ถามว่าพอไหมเหลืออีกต้องหลายที่แล้วก็การสัญจรทางบกเนี่ยต้องพูดกันรถเมล์มันอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมเราก็ใช้วิธีการประสานเอาแต่ว่าสิ่งที่กทม.ทำได้ถนนสายหลักมีประมาณใหญ่ๆนะมีประมาณ18เส้นแล้วพี่ก็ทำเป็นพลังงานไฟฟ้าแห่งแรกนะแต่เราทำไปได้2สายที่จะกลับมาใหม่เนี่ยเหลืออีก16สายใหญ่ๆเนี่ยเราต้องการจะเติมเต็มในสิ่งที่มันขาดหายไปเนี่ยพี่น้องประชาชนจะได้บางที่เนี่ยมีถนนก็ดีเลยแต่ไม่มีรถเมล์วิ่งไงมันไกลเราก็จะทำรถขนตรงนี้แต่เป็นรถพลังงานสะอาดเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังจะทำเหลืออีก16เส้นอยากจะทำให้มันเสร็จนี่คือสิ่งที่ท่านอัศวินกำลังจะบอกว่าคือผลงานของผู้ว่าอัศวินตอนที่เป็นผู้ว่ากทม.และจะต้องไปต่อคือมันยังไม่ครบลูกแล้วอีกอย่างที่พี่ก็จะบอกคุณภาคภูมิอย่างนี้ครับในกรณีของน้ำท่วมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านในกรุงเทพเนี่ยผวาอยู่2เรื่องคือ1รถติดใช่2น้ำท่วมถูกต้องรถติดเนี่ยเมื่อปี58เนี่ยกรุงเทพมหานครติดเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะแล้วตอนนี้มาถึงปี64เนี่ยเหลืออันดับที่74แล้วไกลมาแล้วแสดงว่ามันดีขึ้นแล้วก็เรื่องน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมซ้ำซากฝนตกนิดตกหน่อยก็ท่วมเนี่ยเพราะมันเป็นที่ลุ่มบางที่แต่ถ้าปัจจัยมันมีเยอะอาจจะท่อตันคลองตื้นเขินเราก็แก้ไขปัญหาไปได้4ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ย24จุดเนี่ยตกนิดก็ท่วมตกหน่อยก็ท่วมเนี่ยเราแก้ไปได้15จุดแล้วเหลืออีก9จุดพี่ถึงบอกว่าเอ๊ะเราต้องมาทำต่อให้มันจบคือพี่เนี่ยเป็นคนที่ว่าถ้าทำอะไรไม่จบแล้วมันเครียดนอนไม่หลับอยากจะทำให้มันจบตั้งแต่สมัยรับราชการเป็นข้าราชการประจำยังไม่ได้เป็นข้าราชการการเมืองที่เขาเรียกกันว่าอัศวินปิดจ็อบถ้าทำไม่เสร็จเนี่ยนอนไม่หลับถ้าได้เป็นผู้ว่ากทม.อีกรอบหนึ่งเนี่ยเรายังจะได้เจอน้ำรอการระบายอีกไหมหรือมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้หรือมันอะไรยังไงมันต้องยังไงฝนตกมันก็ท่วมคืออย่างนี้สมมุติว่าพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนตรงนี้ก็ไม่ใช่ตลาดอย่างนี้ฝนตกลงมาน้ำก็ซึมลงดินใช่ไหมเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้พอมีอย่างเงี้ยน้ำจะไปไหนมันลงดินไม่ได้มันก็ต้องไหลลงไปในท่อระบายน้ำเพื่อจะเอาลงคูคลองน้ำมันจะเยอะแต่ว่าเราแก้ไขไปได้มากแล้วเราจะเอาออกให้ได้เร็วที่สุดกรณีสมมติตกหนักๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาทั้ง3 ถึง 4-5 ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้ไม่เกินชั่วโมงแล้วคือหน้าที่ของเราก็คือจะต้องทำยังไงเอาน้ำลงไปในคลองเพื่อจะเอาไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วผลักดันออกอ่าวไทยให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็กล่าวว่าถ้ากลับมางวดนี้เนี่ยเหลือ9จุดเนี่ยอันตรงนั้นไม่ใช่ปัญหายังไงมันต้องทำให้จบแน่นอน 5 ปีที่ผ่านมาผู้ว่าอัศวินบอกว่ามันมีเรื่องที่จะต้องไปทำต่อแล้วไอ้เรื่องที่บอกจะต้องทำต่อเนี่ยถ้าได้เป็นผู้ว่าต้องใช้เวลาอีกกี่ปีอีก4ปีข้างหน้าจบไหมหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยจบแน่นอนกี่เดือนกี่ปีถ้าเกิดเข้าไปเอาว่าสมัยหน้าเนี่ยหมดแน่นอนหมดแน่นอนยืนยันว่าหมดแน่นอนเรื่องอื่นนะจราจรขยะอะไรพวกนี้สมัยเรื่องขยะเนี่ยเราก็กำลังจะแก้ไขเรื่องขยะขณะนี้เราพัฒนาไปขยะเนี่ยปัญหาของขยะคือ 1. มันไม่ได้มีการคัดแยกที่ต้นทางและที่กลางทางปลายทางขณะนี้พี่น้องประชาชนเริ่มเข้าใจเริ่มแยกขยะที่ต้นทางกลางทางเนี่ยเราก็จะมีการเก็บขนบางครั้งที่พี่น้องประชาชนบ่นมากที่สุดก็คือขยะที่กองไว้แล้วมาเก็บไม่ทันเก็บไม่หมดมันจะทำไปเห็นบางที่เขาก็มากองไว้ก่อนคือแล้วรอให้ทางเขตมาเก็บใช่ไหมบางทีให้เก็บ6 โมงเย็นเนี่ยพอเราเก็บไปแล้วคนเอามาทิ้งตอนทุ่ม2 ทุ่มเนี่ยมันก็ต้องคาไว้มาเก็บอีกทีตอนตี 5พอตี 5บางคนจะออกไปทำงานเก็บไม่หมดตอนตี 5มาทิ้งเก็บไปหมดแล้วแต่มาทิ้งตอนหลังจากตี 5อาจจะ6 โมง 7 โมงคราวนี้ผมกำลังคิดว่าเราจะเพิ่มรอบสมมุติก่อนว่าพอ6 โมงเย็นแล้วเขามาทิ้งทุ่ม 2 ทุ่มเนี่ยมารออีกทีก็ตี 5กลางคืนไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเราเก็บได้เที่ยงคืนอีกรอบหนึ่งมันจะดีขึ้นไหมมันก็จะดีขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดคือที่เก็บก่อนตี 5เนี่ยแล้ว7 โมงบางคนเอาไปส่งลูกส่งหลานไปทำงานก็เอาขยะมาทิ้งใหม่มันจะต้องเพิ่มวงรอบนะการเก็บแต่ถ้าเก็บ7 โมง8 โมงนี่ไม่ได้รถมันติดคนต้องอาจจะไปเก็บตอนเที่ยงหรือบ่ายโมงเนี่ยกำลังค่อยๆลองทำต้นแบบตัวอย่างดูถ้าเราได้เป็นผู้ว่ากทมอีกสมัยหนึ่งเนี่ยกรุงเทพมหานครในความคาดหวังในฝันของเราในสุดจุดที่เราเนี่ยเราทำได้หมดแล้วเราต้องไปต่อแล้วเราจะเสร็จแบบนั้นแบบนี้อยากจะเห็นกทมอยากเห็นเมืองหลวงของกรุงเทพเป็นยังไงอีกนิดเดียวคุณภาคภูมิไอ้เรื่องสายสื่อสารเห็นไหมที่แขวนอยู่บนเสาเนี่ยสายสื่อสารมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ประสานกับการไฟฟ้าแล้วก็กสทช องค์การโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยเราต้องประสานกันเพื่อจะเอาลงดินให้ได้สิ่งแรกที่เราทำได้ก็คือบอกเขตให้ไอ้นี่มันห้อยระยางเนี่ยเอารวบขึ้นไปก่อนแต่ว่าอำนาจหน้าที่ของเราเนี่ยมันไม่เบ็ดเสร็จสมบูรณ์เราก็ประสานการไฟฟ้าขณะนี้เอาลงไปได้แล้วประมาณ250 กิโลบวกคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่กรุงเทพมันไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เอาถ้ายืดเป็นทางตรงไปเนี่ยจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาเลยนะไกลนะอุ้ยแล้วมันยังเหลือเยอะไหมเหลือเยอะเราก็ต้องรีบเอาลงไม่ได้แล้วก็เราก็ทำแผนไปแล้วทำแผนไปแล้วว่าเราจะเอาสายไฟลงดินเราทำต้นแบบไปแล้วโดยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พาดบนสายไฟนะแล้วขณะนี้เราทำไปแล้วเนี่ยทำต้นแบบไปแล้วหลายส่วนแล้วก็เราจะแบ่งเป็น4 เฟสในพื้นที่ทั้งหมดในกรุงเทพมหานครเนี่ย 2,450 กิโลถนนสายหลักกับสายรองยังไม่คิดตำซอยนะคุณภาคภูมิเราก็คิดว่าประมาณ 2-3 ปีเนี่ยจะเอาลงให้หมดให้ได้อ๋อ 2-3 ปีหมดแล้วผมไม่ต้องมาเริ่มใหม่ผมทำโครงการไว้หมดเรียบร้อยแล้วก็ประสานกสทช.ไปแล้วขอพูดง่ายขอลายเส้นไปแล้วเขาให้ไว้หมดเรียบร้อยแล้วเพียงแต่เราจะได้มาเริ่มลงมือทำทีนี้เราทำต้นแบบไปแล้วเป็น4 จุดแล้วจุดละนิดละหน่อยทำต้นแบบไปก่อนแล้วให้กสทช.มาตรวจสอบดูว่าโอเคไหมอย่างนี้ถูกต้องตามระบบไหมของกสทช.เขามาดูเสร็จเขาบอกโอเคแล้วถ้ากลับมาใหม่เนี่ยก็จะได้ไม่ต้องมาเริ่มขออนุญาตมาอีก2 ปีนี่ทำมา2 ปีนะขออนุญาตอย่างเดียวนะผมมาถึงก็เป้งเริ่มนับหนึ่งได้เลยประมาณไม่เกิน3 ปีละหมดเฉพาะสายหลักกับสายรองแต่ในซอยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมีคนเขาพูดเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเราคาดหวังจากผู้ว่ากทมที่ชื่ออัศวินขวัญเมืองได้ไหมถ้าเกิดได้เป็นผู้ว่าสมัยนี้เศรษฐกิจปากท้องการทำมาหากินอะไรพวกนี้คือเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยเราต้องประสานคนที่รับผิดชอบจริงๆคือรัฐบาลครับเราก็ไปคือผมพยายามไปคุยกับเขาอยู่เรื่องว่าไอ้ตรงนี้นะของมันแพงจะทำอย่างไรค่าแรงขั้นต่ำยังไงเขาก็ยอมรับฟังคือมันต้องผู้ว่ากทมเนี่ยมันไม่ใช่นักการเมืองนะมันเป็นเรื่องของการบ้านครับการเมืองก็ไปว่ากันในสภาพใหญ่การบ้านผมถึงได้สมัครในนามอิสระโดยมีกลุ่มคนรักกรุงเทพเนี่ยที่เขาอยากจะมาช่วยเราเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยผมจะทำให้ชุมชนเนี่ยมันเข้มแข็งก่อนเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญที่สุดคือกองทุนกู้ยืมเนี่ยซึ่งปกติระเบียบของกทมเนี่ยมันให้ 100,000 บาทครับแต่ต้องมีคนรับรองหรือคนค้ำประกันต้องเซ็นรับรองเหมือนไปกู้เงินธนาคารเนี่ย14 คนซึ่งมันมากไปครับผมว่าต้องเดี๋ยวเราเข้าไปเนี่ยต้องไปคุยกับสภาถ้าเรามีสกของเราเข้าไปเป็นผู้บริหารในสภาแล้วก็คุยกันเข้าใจง่ายลดระเบียบลงมาที่รับรองค้ำประกัน14 คนเนี่ยโอ้โหมันยุ่งยากมากเลยเอาสัก 2-3 คนได้ไหมแบบธนาคารรับรอง 2-3 คนแก้ระเบียบตรงนี้แล้วก็เพิ่มเงินกู้100,000 บาทเนี่ยมันน้อยไปหรือเปล่าคนจะได้เอามาลงทุนทำมาหากินก็ไปแก้หลักเกณฑ์ตรงนี้ให้เพิ่มขึ้นมากกว่า 100,000 บาทคือ 1 ลดเงื่อนไขในการค้ำประกัน 2 เพิ่มเงินกู้ให้มันได้มากขึ้นนโยบายหลักๆหลายอย่างนะครับที่ฟังจากท่านอัศวินนะครับท่านผู้ชมครับแต่วันนี้เนี่ยท่านจะเดินตลาดใช่ไหมเดี๋ยวจะชวนคุณภาคภูมิไปเดินด้วยผมว่าจะขอไปด้วยเนี่ยแหละอยากจะคุยอีกหลายเรื่องตลาดอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะฮะเดี๋ยวไปกันนะครับท่านผู้ชมครับจำกันได้บอจำได้นะนอกจากจะได้คะแนนเบอร์ 6แล้วยังได้ของกินอีกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไทยรัฐให้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญและคอนเทนต์วาไรตี้ที่มีไว้เพื่อคุณกด Subscribe และกระดิ่งได้แล้วที่ YouTube ไทยรัฐและติดตามทุกช่องทางโซเชียลไทยรัฐได้แล้ววันนี้แต่ขอเตือนโปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีสติและสุภาพไม่พาดพิงบุคคลอื่นนะทุกคนไทยรัฐนิวโชว์คนข่าวตัวจริงเล่าข่าวถึงใจไปยืนอยู่แถวประตูทำเนียบขอชีวิตของเขาที่ต้องติดเชื้อจากโควิดโชว์ข่าวใหญ่มติครม.ไม่เป็นไปตามจะยิ่งเกิดปัญหาหรือเปล่าลึกทุกแง่มุมข้อหาปั่นจักรยานผิดเวลาเป็นตำรวจปลอมรับประกันความครบคุณจะไม่พลาดทุกข่าวเหตุเรื่องหมากัดจนตาเกือบบอดอะค่ะพบกัน19:00 น.ทุกวันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เรื่องกับคุณน้องคนเคยแต่งงานกันแล้วใช่ไหมประเทศมันจะเจริญได้มันเพราะเรตติ้งหนุ่ม500เหรอเนี่ยได้รับผลกระทบทำให้คุณเฮิร์ตแต่คนขี้เหงามากใช่คุณครับข้าวใส่ไข่สดกว่าใครใหม่กว่าเดิมข้าวเวลาฉันชอบเห็นนะฉันชอบถ่ายดูแล้วก็จิ้มคุณชอบโดนแทงอยู่แล้วคนมาแทงข้างหลังเนี่ยไม่เวิร์กเมย์ไม่ใช่อย่าติดเชื้ออามาของหนักเข้าไปวันนี้เธอไม่ได้หลับมาใช่ไหมแล้วคุณจะพูดทำไมเราอย่าอ่านข่าวก่อนหรือเธอจะให้ฉันอะไรมันคุยมาเกือบจะหมดแล้วมั้งเช้ากลางวันเย็นนี่คือมันเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะขานรับความสุขต้อนรับปีเสือ 2565 เพิ่มเติมสาระและความสนุกแบบเต็มอิ่มถึง2 ชั่วโมงเต็มวับอันนี้เป็นที่มาของคำว่าห่านจิกโอ้ย อย่าดึกอย่าห้ามวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ในรายการตลอดข่าวสุดสัปดาห์ทางไทยรัฐทีวีช่อง32เอาใจคอข่าวทุกวันหยุดสุดสัปดาห์กับรายการข่าวโฉมใหม่เล่าสนุกเข้าใจง่ายทุกข่าวในวันสบายๆกับข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์ 7:00 น.ถึง 9:00 น.เกาะทุกกระแสอัปเดตทุกสถานการณ์กับข่าวเที่ยงไทยรัฐเสาร์อาทิตย์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทันข่าวทันเหตุการณ์กับไทยรัฐทันข่าว 14:30 น.ถึง 16:00 น.เล่าข่าวครบรถคุยข่าวสบายๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในไทยรัฐทีวีช่อง32แต่ขอเตือนโปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีสติและสุภาพไม่พาดพิงบุคคลอื่นนะทุกคนพบกับผมป้องนวัฒน์และจ๊ะนงพนีในรายการวาไรตี้ปากท้องของคนอยากรวยกับรายการเศรษฐีป้ายแดงใหญ่มากนะตอนนั้นวางแผนในอนาคตจะทำอะไรกันดีเลยต้องเป็นอาชีพส่วนตัวตอนนั้นผมคิดแค่นั้นขายดีขนาดไหนได้100,000ขึ้นวันละ100,000ขอ20,000ก็ได้20,000งั้นหยุดตรงนี้ก่อนขออนุญาตขอให้ด้วยทุกวันอาทิตย์5 โมงเย็นค่ะคู่กับเพิ่มเติมเสริมทัพจากผู้ประกาศโครงการขอเล่าก้าวสู่คู่กัดสะบัดข่าวผมจูด้งเทพฤทธิ์รับรองเราจะกัดให้สะบัดกันแบบสนั่นจอพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีบ่าย 3:30แล้วมากัดกันให้สะบัดกับพวกเราในคู่กัดสะบัดข่าว สวัสดีแฟนๆไทยรัฐทุกท่านนะครับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีครับพี่จะบอกว่ามินเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ในการที่มาทำสถานีสนับสนุนโดยใช้กะทิพร้าวหอมแล้วขายดีรวยท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหายาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคิวมินซีเครื่องดื่มขิงสกัดเข้มข้นผสมน้ำผึ้งใส่ใจตัวเองด้วยขิงคุณผู้ชมครับลีลาการหาเสียงของคุณอัศวินนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆดูจากการทักทายขอคะแนนเสียงจากพ่อค้าแม่ค้าแล้วเรียกได้ว่ามืออาชีพทักทายด้วยความเป็นกันเองแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยคำว่าฝากเบอร์6ด้วยนะฝากไว้ด้วยนะเบอร์6นะคะเบอร์6ครับเวลามีชาวบ้านมาให้ดอกไม้มาให้กำลังใจขอถ่ายรูปรู้สึกยังไงพี่ก็เราก็ดีใจนะว่าอย่างน้อยเขาก็มีความคาดหวังอยู่กับเราไว้เขายังมีความหวังอยู่กับเราคิดว่าบางครั้งเนี่ยคนที่ทำงานมันก็อาจจะมีเรื่องโดนตำหนิติติงบ้างธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้ท้อใจนะบางคนเขาก็บอกให้เราทำ1 2 3 4อะไรเราก็พยายามแก้ไขให้เขาอ่ะเพราะเราตั้งใจมาทำแล้วระวังนะครับระวังครับระมัดระวังนะครับขออภัยนะครับขออภัยในความไม่สะดวกนิดนึงมันถือว่าเป็นความอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันเป็นความกดดันไปว่าคือโพต่างๆที่ออกมาเหมือนกับเราไม่เคยขึ้นนำเลยหรืออะไรยังไงหรือเราก็เฉยๆกับโพหรือว่ากดดันกับโพหรือรู้สึกยังไงกับโพคือเราไม่ได้กดดันไอ้สิ่งนี้พอโพบอกก็ยังอ๋อขอบคุณมากนะขอบคุณนี่เอาเราเป็นลาวมาให้เลยคือมันก็จะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เราว่าเราต้องทำงานให้มันหนักขึ้นนะสวัสดีสวัสดีครับคุณพี่ฝากอัศวินด้วยนะครับขอบพระคุณครับหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวอย่าลืมเลือกเบอร์6อัศวินที่บ้านมีกี่คนขนมาลงให้หมดนี่อะไรอ่ะอ๋อขนมจีนสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับบอกพ่อแม่นะเลือกลุงวินเบอร์6เนี่ยบอกเลือกคนนี้สวัสดีครับคุณพี่เคยเจอกันแล้วครับเพลงนี้ยังร้องผิดพี่นี่ฮะพี่ต้องขึ้นเบอร์6ก่อนถือว่ามีคนรู้จักประชาชนจำได้ท่านอัศวินบอกผมว่าเรื่องโพก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ถือว่าเป็นแรงกดดันเพราะว่าเนี่ยฮะลงพื้นที่แล้วก็คุยกับชาวบ้านอะไรประมาณอย่างนี้เป็นข้อให้เอาเบอร์6ขึ้นก่อนนะจำกันได้บอจำได้นะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอัศวินนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับดอกกุหลาบให้กำลังใจต่างคนต่างดูแลกันผมก็ดูแลพี่ก็ดูแลผมวันที่22พฤษภาเข้าคูหาแล้วก็กาเบอร์6ผมจะโชคดีก็พวกพี่ๆน้องๆเนี่ยไปช่วยกันเลือกครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากเลยนอกจากจะได้คะแนนเบอร์6แล้วยังได้ของกินอีกเศรษฐกิจช่วงนี้มันแย่ค่ะของก็แพงขึ้นรายรับก็น้อยลงค่ะบางคนที่เขามีค่าแรงน้อยของมันแพงขึ้นการใช้จ่ายในแต่ละวันมันก็ในตลาดคนก็ซื้อของน้อยลงกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องค่าแรงค่ะอยากให้ค่าแรงมันสูงขึ้นค่ะแล้วก็คนมีกำลังซื้อของในตลาดค่ะถ้ากำลังซื้อเพิ่มขึ้นมันก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นนะคะในตลาดก็จะช่วยพ่อค้าแม่ค้าด้วยก็อยากได้คนดีเข้ามาพัฒนาประเทศนะคะเอาประเทศเลยไม่ต้องเอาแค่กรุงเทพเอากรุงเทพด้วยค่ะเพราะว่าจากแรงน้อยๆก็คือแบบไปช่วยให้ประเทศพัฒนาด้วยค่ะจากเริ่มต้นที่น้อยแล้วก็ไปประเทศเราให้พัฒนายิ่งขึ้นด้วยอาจจะเป็นท่านผู้ว่านะให้ท่านมามองดูพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ล่างตลาดอยู่ตลาดนัดตามตลาดนัดแล้วให้ดูแลแต่ชุมชนเราแถบนี้มันหลายอย่างนะช่วงโควิดเราเนี่ย เราจะรู้เลยว่าใครที่ออกมาช่วยที่เราเห็นที่เรามองเห็นอยู่นะตอนนี้เวลาเดือดร้อนมาเป็นโควิดใช่ไหมว่ามีอะไรเราติดต่อฐานหาประสานว่ามานี่มาเขาก็เร็วก็เห็นก็มาก่อนแต่มันก็เลยมีอยู่ในดวงใจแล้วทั้งสก.ทั้งผู้ว่าอยากจะให้ถ้าใครเป็นพ่อก็ให้มาดูแลให้มาเหมาะให้มาดูบ้างให้มาแบบว่าให้มาดูแลที่ว่าพวกไอ้ที่ว่าประชาชนที่ว่าพวกกรรมกรที่ทำให้อยากให้ขนาดมาดูแลบ้างไม่ใช่ว่าปีเลือกตั้ง4 ปีเดือนครั้งหนึ่งการลงพื้นที่วันนี้เราได้เห็นชีวิตของชาวกรุงเทพแล้วก็ปัญหาบางส่วนนะครับว่าไปแล้วก็เป็นปัญหาเดิมๆนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมขังการจราจรการขนส่งขยะสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยซึ่งล้วนเป็นปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองทั้งสิ้นที่ผ่านมาอาจจะมองการพัฒนาด้านวัตถุหรือว่าเมกะโปรเจกต์เป็นหลักนะครับแต่ในยุคนี้ผู้ว่ากทม.จะต้องให้ความสำคัญกับชีวิตคนกับรายได้คนหรือคุณภาพชีวิตของคนเป็นสำคัญจึงจะเป็นผู้ว่ากทม.ในดวงใจของชาวกรุงเทพมันมีแต่นโยบายมันไม่มีใครนำไปสู่การปฏิบัติเลยที่ถึงบอกทำไม่ต้องพูดมากทำให้มันเยอะๆไปกทม.เลยต้องไปต่อเหมือนเจอเก้นครอบต่อสัญญาใช่ต่อสัญญาต้องต่อให้ด้วยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไทยรัฐให้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญและคอนเทนต์วาไรตี้ที่มีไว้เพื่อคุณกด Subscribe และกระดิ่งได้แล้วที่ YouTube ไทยรัฐและติดตามทุกช่องทางโซเชียลไทยรัฐได้แล้ววันนี้แต่ขอเตือนโปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีสติและสุภาพไม่พาดพิงบุคคลอื่นนะทุกคนไทยรัฐนิวโชว์คนข่าวตัวจริงเล่าข่าวถึงใจไปยืนอยู่แถวประตูทำเนียบขอชีวิตของเขาที่ต้องติดเชื้อจากโควิดโชว์ข่าวใหญ่มติครม.ไม่เป็นไปตามจะยิ่งเกิดปัญหาหรือเปล่าลึกทุกแง่มุมข้อหาปั่นจักรยานผิดเวลาเป็นตำรวจปลอมรับประกันความครบคุณจะไม่พลาดทุกข่าวเหตุเรื่องหมากัดจนตาเกือบบอดอะค่ะพบกัน19:00ตรงทุกวันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เรื่องกับคุณพ่อคนเคยแต่งงานกันแล้วใช่ไหมเทศมันจะเจริญได้มันเพราะเล็กจริงหนุ่ม500เหรอเนี่ยได้รับผลกระทบผมทำให้คุณเคยแต่คนขี้เหงามากใช่ครับข้าวใส่ไข่สดกว่าใครใหม่กว่าเดิมข้าวเวลาฉันชอบเห็นนะฉันชอบถ่ายดูแล้วก็จิ้มมันชอบโดนแทงอยู่แล้วคนมาแทงข้างหลังเนี่ยไม่เวิร์กไม่ใช่อย่าติดเชื้ออามาจิตของนายเข้าไปวันนี้เธอไม่ได้หลับมาใช่ไหมแล้วคุณจะพูดทำไมเราจะอ่านข่าวก่อนหรือเธอจะให้ฉันอะไรนี่คุยมาเกือบจะหมดแล้วมั้งเช้ากลางวันเย็นนี่คือมันเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะขานรับความสุขต้อนรับปีเสือ 2565 เพิ่มเติมสาระและความสนุกแบบเต็มอิ่มถึง2 ชั่วโมงเต็มวับอันนี้เป็นที่มาของคำว่าห่านจิกโอ้ย อย่าดึกอย่านี่ไงนี่ไงวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นในรายการตลอดข่าวสุดสัปดาห์ทางไทยรัฐทีวีช่อง32เอาใจคอข่าวทุกวันหยุดสุดสัปดาห์กับรายการข่าวโฉมใหม่เล่าสนุกเข้าใจง่ายทุกข่าวในวันสบายๆกับข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์ 7:00 นถึง 9:00 นเกาะทุกกระแสอัปเดตทุกสถานการณ์กับข่าวเที่ยงไทยรัฐเสาร์อาทิตย์ 11:00 นถึง 12:00 นทันข่าวทันเหตุการณ์กับไทยรัฐทันข่าว 14:30 นถึง 16:00 นเล่าข่าวครบรถคุยข่าวสบายๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในไทยรัฐทีวีช่อง32แต่ขอเตือนโปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีสติและสุภาพไม่พาดพิงบุคคลอื่นนะทุกคนพบกับผมป้องนวัฒน์และจ๊ะนงพนีในรายการวาไรตี้ปากท้องของคนอยากรวยกับรายการเศรษฐีป้ายแดงใหญ่มากนะตอนนั้นวางแผนในอนาคตจะทำอะไรกันดีเลยต้องเป็นอาชีพส่วนตัวตอนนั้นผมคิดแค่นั้นขายดีขนาดไหนได้100,000ขึ้นวันละ100,000อ๋อ20,000ก็ได้20,000งั้นหยุดตรงนี้ก่อนขออนุญาตขอให้รวยทุกวันอาทิตย์5 โมงเย็นค่ะคู่กับเพิ่มเติมเสริมทัพจาก ผู้ประกาศโครงการขอเล่าก้าวสู่คู่กัดสะบัดข่าวผมจูด้งเทพฤทธิ์รับรองเราจะกัดให้สะบัดกันแบบสนั่นจอพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีบ่าย15:30แล้วมากัดกันให้สะบัดกับพวกเราในคู่กัดสะบัดข่าวสวัสดีแฟนๆไทยรัฐทุกท่านนะครับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีครับคืออยากจะบอกว่ามินเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ในการที่มาทำสถานีผีดุนะครับปกติสนับสนุนโดยสบู่สมุนไพรอิงออนตานี้ต้องชนะอายไลเนอร์มิสทีนน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจนะครับว่าคุณพี่ผู้หญิงเสื้อเหลืองท่านนี้คือใครเธอคือแฟนคลับตัวยงของคุณอัศวินนะครับถ้าวันไหนพี่แกว่างจะตามมาคอยให้กำลังใจเป็นกำลังใจคุณอัศวินเวลาลงพื้นที่ตลอดบอกไว้ก่อนนะฮะนี่ไม่ใช่ทีมงานนะครับต้องนับถือแกจริงๆทานข้าวกันนะฮะท่านผู้ชมปกติแล้วทานก๋วยเตี๋ยวบ่อยไหมท่านก็กินต้องเด็กๆก็กินประจำเลยเพราะแม่ขายก๋วยเตี๋ยวโอ๊ตตั้งแต่รับราชการตำรวจแล้วก็มาเป็นรองผู้ว่าเป็นผู้ว่ากทมนี่มาลงสมัครผู้ว่ามีเวลาให้ครอบครัวไหมฮะเนี่ยหรือครอบครัวไม่โอ้คุณพ่อเพราะเวลาครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับผมก็พูดง่ายๆผมโตมากับส่วนใหญ่เมื่อกี้พี่ภาคภูมิบอกแล้วว่าโตมาส่วนใหญ่กับการเป็นลูกตำรวจผมนี่เรียนโรงเรียนมาหลายจังหวัดมากเรียนนครผมเรียนที่เชียงรายผมมาเรียนที่กรุงเทพเรียนนครนายกเรียนหลายที่มากพี่จะเล่าให้ฟังคุณภาคภูมิใหม่ๆเนี่ยตอนเขา3 ขวบครึ่งผมไปเป็นผู้การเชียงรายเนี่ยกลับมาวันนั้นเขาหัวเสียมากโวยวายใส่พ่อแล้วพ่อไม่เรียนหนังสือเด็ดขาดเลย3 ขวบครึ่งหรออนุบาลไงเอาไปอยู่ด้วยไงเพราะทำไมอ่ะก็มันไม่มีคนไทยเลยพ่อบอกทำไมคนไทยไม่ใช่เลยคนเมืองหมดเลยคือเขาพูดภาษาเหนือไงภาษาเขาเมืองเขาบอกมันไม่มีคนไทยเรียนไม่ได้ยังไงก็ไม่เรียนไม่มีคนไทยจริงๆเขาคือคนไทยแต่ว่าเขาพูดภาษาเขาเมืองอู้คำเมืองแต่เขาอยู่ประมาณ2 เดือนเนี่ยเขาจะเริ่มพูดได้แล้วเพิ่งจำได้เลยว่าวันนั้นเนี่ยเขาไม่มีตังไปโรงเรียนเขาก็ลืมเอาไปอะไรเงี้ยเขาคนขับรถที่ไปส่งเขาเนี่ยชื่อสาครเขาบอกอ้ายสาครอ้ายสาครพูดเหนือเลยนะ ขอยืมตังค์3 บาทกลับไปเดี๋ยวใช้ยืมตังค์ได้ด้วยยืมตังค์คนขับรถ20 บาทว่าซื้อไว้ซื้อขนมกินตอนกลางวันโตมาก็มาทำงานกับคุณพ่อเลยเขาพอเรียนจบแล้วเขาก็รับรายการอยู่ถึงร้อยตำรวจเอกเขาก็บอกเห็นพ่อเหนื่อยเขาลาออกเลยมาอยู่ไม่มีตำแหน่งนะไม่มีตำแหน่งไม่มีเงินเดือนนะตอนที่มานะเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีเหรอไม่มีเงินเดือนไม่มีตำแหน่งไม่มีชื่อเรียกแต่ตำแหน่งในการเมืองมันไม่มีโฆษกรัฐบาลเนี่ยจะมีเครื่องแบบมีเงินเดือนเป็นข้าราชการมีตำแหน่งแต่โฆษกกทมเป็นคนที่มีหน้าที่แต่ไม่ได้มีตำแหน่งไม่มีเงินเดือนไม่ได้เป็นข้าราชการนะฮะไม่มีสิทธิ์ใส่ชุดสักทีของโฆษกรัฐบาลเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะว่าตอนที่ท่านอัศวินเป็นผู้ว่ากทมแล้วเอาลูกชายมาเป็นโฆษกจะบอกมาทำงานกับพ่อแหละไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินเดือนไม่มีสิทธิ์ใส่ชุดข้าราชการและไม่ใช่ข้าราชการการเมืองเป็นแค่คนที่มีหน้าที่รถลามาใช้ไม่มีทั้งนั้นไม่มีเลยมาช่วยพ่อจริงเขาก็แม้กระทั่งเงินเดือนเขาใช้เงินเดือนคมคุณแม่เงินเดือนคุณแม่ไม่มีท่านใช้คมด้วยใช้เป็นบางส่วนท่านตัวอายุ71แล้วใช่ไหมใช่ใช่ไม่แบบพอแล้วไม่อยากเกษียณจริงๆอะไรจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะหยุดแล้วแต่ว่าประชาชนก็ยังลำบากพี่จะบอกให้ฟังพี่สมัยเด็กๆก็ลำบากแม่ขายก๋วยเตี๋ยวพ่อเป็นชาวไร่ชาวนาอย่างเงี้ยครับใฝ่ฝันที่อยากจะมามีความรู้มาจากต่างจังหวัดมาอยู่เนี่ยมาอาศัยเขาอยู่นะมาเรียนโรงเรียนที่ต่างจังหวัดเนี่ยโรงเรียนประจำตำบลก็เป็นโรงเรียนวัดมีถึงป .7 แล้วก็ไปเรียนประจำอำเภอก็มีถึงมศ3แล้วก็ต้องมาเรียนมศ4 ม 5คือมปลายมาเรียนที่กรุงเทพมาอาศัยก็อยู่ลำบากมากลำบากเพราะฉะนั้นพอเรามา มาหาความหวังแล้วก็ได้โอกาสมีความหวังนั้นจากเด็กบ้านนอกก็เลยกลายมามีอาชีพมีงานทำแล้วก็มาตั้งรกรากครอบครัวอยู่เหมือนคนต่างจังหวัดหลายๆคนที่มาหาความหวังและโอกาสที่เมืองหลวงเพราะฉะนั้นพอเรามาได้โอกาสตรงนี้แล้วเนี่ยเราเริ่มสบายขึ้นมาแล้วเนี่ยรับรายการได้จนกระทั่งเกษียณเราก็หันไปดูข้างหลังพี่น้องประชาชนเนี่ยวิถีชีวิตเขาเหมือนที่ตอนที่อยู่ต่างจังหวัดเลยเขาลำบากอยู่เลยเนี่ยเราก็ห่วงเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มกับอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์อะไรหรอกอยากจะฟื้นฟูชีวิตเขาให้มันดีขึ้นคุณภาพชีวิตของคนความจริงก็เคยคุยกับครอบครัวว่าครอบครัวเนี่ยก็ไม่อยากให้ทำต่อแต่ว่าอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่อยากให้ทำต่อแต่เขามาคุยกันว่าทำไมถ้าเกิดทำต่อเพราะอะไรเราก็เห็นเลยปัญหากทมเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องสายสื่อสารเนี่ยมีนโยบายนำโรงเรียนมาไม่ต่ำกว่า20ปี28ปีวันนี้เราเริ่มใช้เวลา5ปีในการเริ่มนะฮะเพราะว่าต้องเอาคนมาไม่ต่ำกว่า40หน่วยงานนะพี่ภาคภูมิถ้าทุกอย่างกลับไปเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างต้องเอาคนมานั่งคุยกันใหม่ทุกอย่างจะต้องทำใหม่และไม่ต่อเนื่องผมคิดว่าเนี่ยคือปัญหาดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือมันต้องทำให้มันเสร็จนะครับไม่งั้นมันก็กลับไปเริ่มต้นใหม่ก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นโอเคแต่ถ้าอยากไปลงก็อย่างอื่นคงไม่ครับเพราะว่าคนอื่นก็คงทำได้แต่ตอนเนี้ยมันคนอื่นทำได้ไหมเราไม่มั่นใจแต่28ปีเนี่ยมันเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งแล้วก็ไม่มีใครทำได้ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วอ๋อป้าหยีสวัสดีคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีครับพิธีกรคุณภาคภูมินี่ลูกชายสวัสดีครับป้าหยีท่านอัศวินจำได้แล้วเพราะมาช่วยฉีดวัคซีนไม่พี่ให้พวกคนรุ่นใหม่เนี่ยทีมงานของพี่เนี่ยคนรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยมาช่วยคิดทำรถ BMW รถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่นะชาวบ้านแถวเนี้ยแม้กระทั่งที่นี่คนต่างด้าวไม่น้อยกว่า 3-4 หมื่นคนนะในเนี้ยเขาฉีดให้เขาหมดบางคนบอกไปฉีดเขาทำไมเขาเป็นคนเหมือนเรานะเขาจะเป็นเขาไม่ใช่คนไทยแต่ว่าเราต้องดูแลเขาไม่งั้นเดี๋ยวมาติดคนไทยแล้วทำไงฉีดหมดมาทั้งตลาดตรงนี้มีอยู่ 4-5-6 ตลาดคนเป็นแสนนะในเนี่ยริมเนี่ยถ้าถามว่ามีเวลาดูฟุตบอลกับคุณพ่อผมไม่ดูไม่ได้ดูเอาดูทุกแมตช์ทุกอย่างผมดูฟุตบอลดูรักบี้ดูสนุกผมกับกรีฑากีฬาที่ผมชอบมี4อย่างฟุตบอลรักบี้กรีฑาสนุกเกอร์ฟุตบอลนี่เชียร์แมนยูแน่นอนไม่ลิเวอร์พูล 100% ลิเวอร์พูลผมรู้แล้วไม่แต่แฟนลิเวอร์พูลเขาเปรียบไปก็เหมือนทำงานของอะไรนะเอาสายสื่อสารลงดินนะเขาสร้างมากี่ปีแล้วเป็น10-20 ปีเนาะใช่ไหม20 กว่าปีมันไม่จบอ่ะคือเหตุพี่จะบอกคุณภาคภูมิว่าเหตุที่มันไม่จบเพราะว่ามันมีแต่นโยบายมันไม่มีใครนำไปสู่การปฏิบัติเลยอันนี้เป็นคนแรกหมายถึงลิเวอร์พูลหรือหมายถึงกทมมันนโยบายมันเยอะแยะไปหมดดีๆทั้งนั้นเลยแต่มันไม่ลงไปสู่การปฏิบัติเลยพี่ถึงบอกทำไม่ต้องพูดมากทำให้มันเยอะๆไปกทมเลยต้องไปต่อเหมือนเจอเก้นครอบต่อสัญญาใช่ต่อสัญญาต้องต่อให้ด้วยเด็กผงพี่ภาคภูมิเชียร์ทีมอะไรครับผมนี่เลยเด็กผีแมนยูช่วงนี้ผมทำใจผมมองไปถึงฤดูกาลหน้าเลยแหมคุยเรื่องลิเวอร์พูลแมนยูแล้วเหมือนคุณอัศวินจะถูกใจมากนะครับผมก็เลยขอให้คุณอัศวินทำมิชชั่นซะเลยนั่นคือให้คุณอัศวินลองเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวดูบ้างไหนๆก็เคยเป็นลูกแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวมาก่อนเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่าจะคล่องแคล่วแค่ไหนนี่ร้านนี้ดังมากนะฮะแถวตลาดบางแคใช่ไหมฮะคุณพี่เย็นตาโฟทรงเครื่องใช่ค่ะท่านอัศวินลองโชว์ฝีมือทำสักชามได้ไหมฮะได้ยังลวกก๋วยเตี๋ยวเป็นอยู่ใช่ไหมผมไม่ทำขายให้ใครนะผมจะทำกินเองทำทานเองนะนี่เส้นอะไรฮะเอาเส้นอะไรลูกอัศวินอยากกินอะไรเส้นเล็กใช่ไหมโอเคปกติชอบทานเส้นเล็กอยู่แล้วหรือเปล่าพี่จริงๆเนี่ยชอบทานเส้นเล็กเพราะเดี๋ยวก็หาว่าเราเส้นใหญ่นี่แต่จริงๆนี่เขาก็ลวกไปแล้วก็มีน้ำอันนี้มันช่องลวกเส้นลวกผักอันนี้นี่ช่องน้ำซุปฮะ เรียบร้อยครับโอ้โหนี่เราจะตั้งชื่อชามนี้ว่าอะไรดีครับก๋วยเตี๋ยวอัศวินเบอร์6ท่านผู้ชมครับท่านอัศวินทำก๋วยเตี๋ยวให้เราดูเนี่ยก็เหมือนกับการจะบอกด้วยว่าคือเราก็สัมผัสกับวิถีชีวิตของความเป็นประชาชนเป็นชาวบ้านเป็นลูกแม่ค้าอะไรมาตลอดคือทำให้รู้ปัญหารู้ว่าแต่ละคนแต่ละอาชีพเนี่ยจะต้องไปช่วยเขายังไงอะไรประมาณอย่างนี้หรือเปล่าใช่คือผมอยากจะบอกให้พี่น้องประชาชนผ่านคุณภาคภูมิไปว่าผมเนี่ยมาจากคนรากหญ้าเราจะเข้าใจปัญหาของคนรากหญ้าเนี่ยผู้ค้าผู้ขายกันเนี่ยอยู่มีคุณภาพชีวิตเหมือนกับผมเมื่อสมัยก่อนแต่เขาดีกับผมนะสมัยก่อนผมลำบากกว่านี้เยอะแต่เขาดีกับผมเยอะแต่ว่าถามว่าดีพอยังมันยังไม่พอเราต้องช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เขาด้วยหาที่ทำมาค้าขายให้เขาหาจุดผ่อนผันให้เขาค้าเขาขายเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าปากยังหิวท้องไม่อิ่มเนี่ยอัศวินอยู่ไม่ได้หรอกสงสารเขาอะนะเรามาจะอยู่สบายบนความทุกข์ยากของเขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นี่คืออัศวินคนอื่นผมไม่ทราบแต่ผมเนี่ยถ้าเขาเดือดร้อนเนี่ยผมจะมีความสุขได้ยังไงในเมื่อเขายังทุกข์อยู่มันมาแล้วมันได้เห็นจริงๆอะนะใช่ไหมเนี่ยเราได้เจอว่าโอ้แต่คือเรามาเยี่ยมกันบ่อยๆแล้วแม้กระทั่งข้างในตลาดเนี่ยมีผู้ค้ามีตลาดอยู่ 5-6 ตลาดเนี่ยเมื่อตอนโควิดเนี่ยต้องเรียนคุณภาคภูมิว่าข้างในเนี่ยในตลาดเนี่ยบางทีลูกจ้างเนี่ยอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านแรงงานประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่แรงงานคนไทยเพราะแรงงานคนไทยมันไม่พอมาหาเขาเนี่ยแต่ว่าถามว่าทำไมจะต้องฉีดวัคซีนให้เขาเพราะว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะแล้วเขามาทำงานอยู่กับคนไทยถ้าเกิดเขาติดแล้วคนไทยติดด้วยก็คนไทยก็จะเดือดร้อนไปด้วยนะเราต้องดูแลเขาหมดผมบอกได้เลยว่าคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นเพราะผมสัมผัสมาแล้ว5 ปีครับเรารู้แล้วปัญหาเกือบจะทั้งหมดแล้วแต่เราจะต้องพยายามที่บอกว่าอยากจะไปต่อเนี่ยเพื่อให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก๋วยเตี๋ยวชามนี้นะครับท่านผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวผู้ว่าอัศวินเบอร์6ก๋วยเตี๋ยวเบอร์6แล้วก็ผมบอกได้เลยนะครับว่ากินอย่างไรก็อร่อยเพราะเราใส่น้ำใจลงไปด้วยนี่ขึ้นอยู่กับท่านแล้วนะฮะก๋วยเตี๋ยวอัศวินเบอร์6ท่านจะสั่งไม่สั่งจะทานไม่ทานอะไรยังไงลองตัดสินใจดูที่เรามานั่งคุยกันวันนี้เนี่ยนะครับท่านอัศวินนะฮะคุณเอิร์ธด้วยโค้งสุดท้ายจริงๆและสัปดาห์สุดท้ายจริงๆวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ท่านต้องออกไปใช้สิทธิ์กันแล้วนะครับเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกด้วยนะครับมีอะไรอยากฝากบอกถึงคนกรุงเทพที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันบ้างครับคือก็อยากจะบอกพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับผ่านไปทางไทยรัฐทีวีนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องประชาชนต้องออกไปใช้สิทธิ์เพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานต้องหาคนที่จะมาดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนมีนโยบายที่ดีๆดังนั้นผมยืนยันว่าผู้สมัครทั้ง30คนเนี่ยมีคุณภาพที่ดีที่พี่น้องประชาชนจะเลือกได้ดังนั้นแต่ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันพิจารณาว่าใครล่ะที่อยู่หนึ่งในใจของท่านแล้วก็ดูที่ว่าผลงานเขาเคยทำอะไรมาบ้างแล้วคิดว่าที่เขาพูดกันเนี่ยเขาจะทำต่อได้จริงไหมผมอัศวินขวัญเมืองเนี่ยเคยทำมาแล้วก็จะทำต่อได้จริงถ้ารักอัศวินชอบอัศวินเข้าคูหากาเบอร์6ถ้าไม่ค่อยชอบมากๆก็ไม่รู้จะทำไงก็กาไปก่อนดีกว่าคนนี้เขาทำมาแล้วถ้าทำต่อถ้าเกิดเป็นไม่ชอบเลยเนี่ยนะไปนอนคิดใหม่ให้ดีเหลือเวลา5-6 วันไปคิดให้ดีๆนะว่าอัศวินเป็นคนยังไงเลือกอัศวินไม่ต้องนับ1ต่อเลยนะ5, 6, 7, 8, 9, 10ได้เลยนะครับฝากไปด้วยครับผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาแล้วก็จะทำต่อฟื้นชีวิตของคนกรุงเทพให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับขอบพระคุณครับนี่นะฮะท่านอัศวินขวัญเมืองนะครับผู้สมัครหมายเลข6นะครับท่านผู้ชมครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้อย่าลืมนะเปิดไทยรัฐทีวีตั้งแต่เช้าเลยนะครับจนถึงการนับคะแนนเลยปิดหีบเมื่อไหร่ 5 โมงเย็นนับคะแนนผลออกมาอะไรยังไงไทยรัฐทีวีโทรหานะฮะได้เลยครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะส่งทีมไปหาด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ